มีงานหลายกิจหลายงานก็หลายองค์อยู่ด้วยกันถ้ากรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีไม่เหมือนทางปริยัติปฏิบัติทางกรรมฐานปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ว่าอะไรทำตามนั้นจริงตามหลักธรรมจริงความสามัคคีท่านก็พูดไปแล้วนะบริหารธรรมสุขมังกาท่านจิตท่านสมังกาบุตรท่านจิตสมังกาสร้างพระกายมังยานก็ลึกสร้างจิตผู้ที่อยู่รับไปเลยไปพูดนำเอาไปต่างข้างไปห้างประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมงานเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันในจิตที่สงจะพึงทำนี่เป็นข้อหนึ่งในเจ็ดข้อมาคุณนายครับทำหมดนี้เป็นไปเพื่อความเจริญทายเดียวไม่มีความเสื่อมถ้าดำเนินตามหลักสารานิยธรรมปริหารนิยธรรมก็ถูกต้องมีความสงบสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขเป็นหนึ่งเหมือนอวัยวะเดียวกันสารานิยธรรมถูกชัดๆลงท้ายลงท้ายบอกนั่นเป็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันถึงเอกีภาวายสมาธิเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันปิยกาโนอรุกาโนเป็นไปเพื่อความยับเป็นทางเป็นไปเพื่อความเป็นไปเพื่อความหนักแน่นความเคารพปิยกาโนอรุกาโนสร้างกหาอวิวาอวิวาดายสร้างมหิยาเอกีภาวะยะภาวะยะสร้างอะไรที่ย่อมเป็นไปเพื่อความเพียรพร้อมเพียงนั้นถือเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกีภาวะทำเหล่านี้เป็นของเก่าเมื่อไหร่พวกปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามทำเหล่านี้มันจึงเลอะเทอะเถอะถ้าปฏิบัติตามทำเหล่านี้ที่ไหนศาสนาจะเพิ่มจอยอ่อนกำลังไปที่ไหนมันอ่อนแต่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกไปเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาเท่านั้นศาสนาธรรมยังคงเส้นคงวาอย่างที่ว่าการอยู่ด้วยกันหลายองค์จึงต้องระมัดระวังกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันอย่าให้มีเรื่องของกิเลสแทรกออกมาหรือเป็นหัวหน้าออกมาความมีอำนาจในการเกี่ยวข้องกันจะเป็นการกระทบกระเทือนทำให้แตกร้าวสามัคคีอย่างน้อยก็ระแคะระคายไม่เป็นอารมณ์ของใจภาวนาไม่หลงนั่นหลักใหญ่ตรงนั้นต่างองค์ต่างมีธรรมอยู่ในใจมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเพื่อความถูกต้องไม่ยอมให้กิเลสประเภทเห็นแก่ตัวซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นโผล่ออกมาทำลายธรรมะอันเป็นของดีของดีต่อที่จะพึงได้ต่อมันก็ดีเรารักษาได้แต่ทำไมจะรักษาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นของหยาบหยาบระหว่างเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันพูดใครถูกใครผิดมันก็ทราบกันอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพูดออกมาผิดทำออกมาผิดกับหลักธรรมหลักวินัยมันต้องทราบกันเมื่อทราบกันแล้วก็สร้างคำพันเตปวาระนี้การภาวนาซึ่งกันและกันซึ่งเคยได้ประกาศอยู่ทุกปีวันมหาภาวนามันก็ตักเตือนสั่งสอนกันได้สมกับที่เปิดช่องโอกาสให้ซึ่งกันและกันการกล่าวเฉยสักแต่ว่ากล่าวมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากจะประกาศความเป็นหุ่นของพระผู้ถือหาสาระคุณไม่ได้นั่นคือความประกาศความเป็นหุ่นของพระไม่ใช่เป็นความจริงของพระผู้มุ่งมั่นทำการบวชเมื่อละมุ่งต่อธรรมอยู่ด้วยดีแล้วจะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวาย
ไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างโลกโลกทั่วไปเพราะนั้นมันน้อยแต่ธรรมประการที่จะเป็นไปให้เกิดความเพื่อความกระทบกระเทือนระหว่างการหาอยู่หากินการซื้อการขายกันธุรกิจการงานทุกด้านเพื่ออาชีพนอกจากนั้นแล้วยังต้องการความเป็นผู้เรืองอำนาจอีกมันต้องกระทบกระเทือนกันหลายแง่หลายกระทงเหลือประมาณที่จะพลังแต่สำหรับพระเรานั้นไม่มีถึงนี่สำนักศาสนามุ่งถอดมุ่งถอนสิ่งที่เป็นเชื้อเป็นเหตุที่ให้แสดงความเป็นมาอย่างที่กล่าวเรื่องของโลกนั้นแล้วถอนทุกวันทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการถอดถอนไม่ได้ทุกข์เพื่อการสังสมที่จะเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นขั้นที่สองความทุกข์เพราะการสังรวมระหว่างการบังคับบัญชาจิตใจการกดขี่บังคับหรือปราบปรามกิเลสแต่ละประเภทประเภทเป็นความทุกข์ธรรมดาของผู้จะก้าวพ้นจากความทุกข์ต้องต่อสู้กับทุกข์ตนเองก็ย่อมได้รู้รับทุกข์บ้างเป็นธรรมดาแต่ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อกิเลสเกิดขึ้นเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นให้เราทุกข์นี้เป็นไปเพื่อธรรมเกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เราพระพุทธเจ้าก็ทรงทุกข์ให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาด้วยดีแล้วไม่น่าสงสัยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ต่อสู้กับทุกข์จนผ่านพ้นทุกข์ทั้งทุกข์ภายนอกคือกายทั้งทุกข์ภายในคือพระทัยแล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกทั้งหลายไม่ได้อนาสาวกก็เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดาล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ได้แบกทุกข์หามทุกข์ต่อสู้กับทุกข์อย่างสมบุกสมบันในการดำเนินเหมือนกันแต่ผลที่พึงได้รับของท่านองนั้นสำเร็จโสดาอันนี้สำเร็จพระสกิทาคาองนั้นสำเร็จอนาคาองนั้นสำเร็จอรหันต์อรหันต์อยู่ที่นั่นที่นั่นสุดท้ายก็สำเร็จอรหันต์อรหันต์ไปเลยมาสู้ไม่ถอยความทุกข์จะต้องมีโดยลำดับตั้งแต่เรื่องแรกแห่งงานเพื่อหรือถอนกิเลสการงานอย่างอื่นไม่ค่อยมีสิ่งต่อสู้แต่การงานเพื่อรู้ถอนกิเลสนี้กิเลสนั้นแลเป็นตัวต่อสู้ธรรมดีไม่ดีเราสู้มันไม่ได้และยอมรับกลอุบายของมันที่หลอกลวงหรือขับกล่อมเราให้หลับสนิทไปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวดีมากต่อมากด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาในการประกอบความเพียรในอิริยาบถต่างๆสติเป็นของสำคัญให้มีอยู่กับตัวเสมอไม่ลึกอยู่กับธรรมบทใดกับอาการใดก็ให้รู้สึกอยู่กับตัวท่านเรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเพราะความบังคับไว้ถ้าสติอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวให้ความรู้มันย้อนเข้ามาสู่ตัวก็รู้สึกตัวสติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความรู้ให้ย้อนเข้ามาถ้าสติไม่มีความรู้นั้นส่งไปข้างนอกตัวก็เหมือนตุ๊กตาไม่มีความรู้สึกอันใดความรู้สึกเหล่านั้นไปอยู่ภายนอกทั้งหมดความไปอยู่ภายนอกของความรู้สึกนึกคิดต่างๆสำคัญมั่นหมายต่างๆเพราะไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือฉุดลากมาย่อมเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะไปกว้านหาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาผลาญจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่ากิเลสนี้อ่อนแอกิเลสนี้ขี้เกียจไม่สังสมตัวเองคำเหล่านี้ไม่มีแต่ผู้บำเพ็ญธรรมย่อมมีอ่อนกำลังย่อมมีกำลังในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีคำว่าอ่อน
จนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีความแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งกำลังรบกันกำลังห้ามหันกันอยู่นั้นลดน้อยลงไปนี่เรียกว่ากิเลสถอนกำลังการอ่อนกำลังของกิเลสนั้นอ่อนด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องตบต่อยฟาดฟันโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสสลายไปหรือว่ากิเลสตายลงไปจากใจเป็นลำดับหนาความต่อสู้ธรรมก็มีน้อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยสิ่งที่จะมาเป็นปฏิกิริยาต่อจิตใจให้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งธรรมกับตนก็เป็นอันเดียวกันเป็นข้าศึกต่อตนด้วยนั้นไม่มีเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นและอยากพบอยากเห็นตามความมุ่งหมายของเราที่อุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานและทุ่มเทกำลังลงทุกท่าเพื่อหมู่เพื่อนไม่ว่าทำขั้นใดๆไม่เคยมีปิดบังลี้ลับตลอดวิธีการดำเนินส่วนไหนที่พอจะนำออกมาเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังได้เพื่อเป็นคติต่อหมู่เพื่อนเราพร้อมเสมอและเคยพูดมาอยู่เสมอก็เพราะอยากจะเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งต่อความภาคเพียรเพื่อผลเป็นที่พึงใจดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้รับไปแล้วได้เกิดขึ้นกับตนเพราะความเพียรมีความเข้มงวดกวดขันตัวเองเพราะความเพียรกล้าเพราะสติปัญญาดีประคองตนไปโดยลำดับต้องการอยากเห็นอย่างนั้นเพราะได้พิจารณาทดสอบมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติธรรมพอทำเข้าสู่ใจคือความสงบเยือกเย็นก็เห็นคุณค่าขึ้นทันทีประหนึ่งว่ามีน้ำหนักมากกว่าความสุขใดที่เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายจึงต้องทำให้มีแก่ใจขยับความภาคเพียรขึ้นไปเรื่อยๆความเด่นความฝึกความเด่นดวงของจิตก็แสดงขึ้นเห็นชัดๆที่เด่นก็ซึ่งไม่เคยเห็นคุณของไม่เคยเห็นโทษของมันก็เริ่มเห็นไปเรื่อยๆเคยปฏิบัติมาอย่างนี้จิตมีความสงบเย็นจิตนั้นมีสองจริตส่วนมาก 95% จะมีความสงบเย็นลงธรรมดาถ้าให้ถอนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นภาพทั่วไปของผู้ปฏิบัตินี่จะมีจริตนิสัยของคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้น 5% นั้นมีความผ่านผลผิดประเภทนี้อยู่มากถ้ารวมก็รวมอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อรวมลงไปแล้วแทนที่จะอยู่กับที่ถอนตัวออกมาเหินเดินทะยานขึ้นเมฆขึ้นหมอกเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นรกหรือที่ไหนไปได้มีสองประเภทประเภทนั้นต้องอาศัยครูอาจารย์ที่มีความชำนาญทำงานช่วยจริงๆไม่งั้นมีทางเสียได้ของประเภท 5% ส่วนประเภท 95% ไปด้วยความยากที่ธรรมดาธรรมดาไม่น่าแหลมต่ออันตรายเวลาสงบก็ให้ปล่อยให้สงบพอถอนขึ้นมาแล้วควรจะการพิจารณาอย่านอนใจการถอดถอนกิเลสทุกประเภทถอดถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่ถอดถอนด้วยสมาธิสมาธิเป็นเพียงทำกิเลสให้สงบตัวเข้ามาเหมือนกับรวมตัวของกิเลสเข้ามาแล้วแต่เราไม่ฆ่ามันก็ไม่ตายพอสมาธิอ่อนเมื่อไรกิเลสก็ฟุ้งหรืออารมณ์ที่รุนแรงกว่ากำลังของสมาธิก็ทำสมาธิให้ฟุ้งได้นะแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วจะเข้าใจไปโดยลำหนักนี่เลยค่อยหลุดลอยเป็นรักเป็นตอนเลื่อนไป
นี่คือวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งแห่งการปฏิบัติไม่เนิ่นช้าไม่ติดสมาธิด้วยซึ่งทำให้เนิ่นช้าเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาความถนัดจัดเจนในทางใดตามจริตนิสัยให้เราถือเอาความถนัดทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาตามอาการนั้นๆที่อยู่ในวงสัจธรรมอันเดียวกันแล้วก็จะกระจายไปหมดเมื่อเข้าใจหนึ่งแล้วก็ซึมซาบไปทั่วถึงกันกำหนดดูบังคับใจของเราให้มันอยู่ในร่างนี่แหละเวลาให้มันอยู่ในร่างให้มันอยู่จริงๆเอาร่างกายนี้เป็นรั้วเลยจ้ะเอาหนังเป็นรั้วบังคับจิตไว้ทำให้เที่ยวในหนังข้างนอกหนังข้างในเพราะเรียบรั้วอยู่นี่แหละแล้วก็เข้าวงในของรั้วได้แต่ร่างกายส่วนภายในดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกไตหันมาหันกลับดูขึ้นไปข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะหรือปฏิกูลถ้าพูดถึงเรื่องธาตุมันก็มันเต็มไปด้วยธาตุมันไม่ใช่ดาวไม่ใช่ของดาวเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยของงามตามความเสพสารตั้งยอของกิเลสซึ่งชอบเสพสารตั้งยอชอบกิเลสเป็นตัวปลอมอยู่แล้วอะไรที่จะเข้าเข้ากิเลสได้สิ่งนั้นต้องปลอมความสวยงามนี่ก็คือของปลอมไม่ใช่ตรงตามความจริงความจริงอย่างแท้จริงแล้วสวยงามที่ไหนร่างกายของเราส่วนมีส่วนไหนที่สวยงามนะถ้าชอบแต่มันไม่มีแต่กิเลสมันพาเสพสันจึงปีนเปียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความจริงแล้วผลก็คือทำตัวให้ทุกข์อยู่นั่นแหละการพิจารณาจึงต้องบังคับจิตให้ยังไปตามอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นความจริงจริงอยู่แล้วทั้งด้านอสุภะทั้งด้านธาตุด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแต่ความถนัดแต่สุภาก็อสุภาก็เอาพิจารณาออกจากสุภาแล้วก็ลงเป็นธาตุมันก็เป็นของมันเองจะแยกไปในใจรักใดก็ได้นิจจังหรือทุกขังอนัตตาหรือทั้งสามมันก็วิ่งถึงกันนี่เรียกว่าการพิจารณาด้านปัญญา มาพิจารณานี้ทำให้มีความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาภายนอกว่าเป็นเครื่องประกอบเทียบเทียมกันจะเป็นร่างใดรูปแบบก็ตามก็มาพิจารณาแบบเดียวกันนี้ได้สัดได้ส่วนทั้งข้างนอกข้างในแล้วจะหลงไปไหนอีกข้างนอกก็เหมือนกันกับนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนอกหลงไปไหนงงเงาไปไหนมันก็สงบตัวของมันลงเองความสวยงามมันเบาลงไปความละเมอเพ้อฝันฝันไปในความสวยความงามที่เคยตรงมามันก็ระงับลงไปเรื่อยๆพิจารณากันซ้ำซากจนเต็มที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่มีที่นี่รับแล้วการถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นตัวจำปองนั้นมันก็ถอนเข้ามาเองด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วนะเรียกปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรจิตมีความเมื่อยล้าได้เหมือนกันเพราะจิตทำงานการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คืองานของจิตงานคุ้ยเกี่ยวขุดค้นที่นี้พิจารณาเหมือนกับทั้งฝากทั้งฟันทั้งขุดทั้งแบบทั้งหามนี่เรียกว่างานของจิตเวลาทำไปนานๆมันเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยภายในแล้วก็เหนื่อยภายธาตุขันธ์นี้ด้วยเหนื่อยหัวใจเหนื่อยร่างกายไม่เหนื่อยแต่จิตใจนี่เถอะเข้าพักสมาธิกำหนดทำบทใดบทหนึ่งเท่านั้นเวลาต้องการจะเข้าพักให้จิตอยู่ในบทแห่งธรรมบทนั้นไม่สนใจกับอันใดนอกเหนือไปจากบทธรรมที่จะนำมาปฏิกรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดยึดที่เกาะของจิตให้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็สงบตัวลงไปทำบริกรรมนั้นก็หมดปัญหาไปเพราะจิตทรงตัวได้แล้วด้วยความรู้อันเด่นและสงบตัวอยู่ตามปกติของผู้มีจิตสงบหรือจิตรวมพอมีกำลังแล้วถอยออกไปอีกเหมือนกันแต่อย่าไปคาดหมายเวลาพิจารณา
จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้ยังคาดไม่ต้นแล้วให้จับงานวงปัจจุบันจะให้เครื่องคาดพิจารณาเรื่อยๆไปมีวิธีการที่จะทำอันนี้พูดเพียงเป็นแถวเป็นแนวไม่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ยึดเอาแง่ใดก็ตามไปปฏิบัติต่อตนเองโดยจริตนิสัยของตนเองหากรู้ความเห็นขึ้นมาก็ให้เป็นสมบัติของตนเองอุบายวิธีการพิจารณาก็ให้เป็นอุบายของตัวเองโดยอาศัยอุบายการหยิบยื่นให้เพียงเงื่อนสองเงื่อนเท่านั้นเราไปตีแผ่กระจายไปเป็นเรื่องของเราเป็นจริตนิสัยเป็นความเฉลียวฉลาดของเราเองพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเรื่องปัญญาถ้ากิเลสไม่สิ้นสุดไม่หมดไปเสียมาอุบายของปัญญาที่จะตามค้นคิดที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้กิเลสหรือเพื่อทำลายกิเลสนี้จะมีไปโดยลำดับถ้าถึงขั้นถ้าสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่จะผลักจะใส่ปัญญาให้ทำงานนอกจากจะได้ล้างเอาไว้ข้อมือเกลือเป็นเปลี่ยวนี่จิตเหนื่อยจิตเหนื่อยร่างกายก็เพลียเพราะไม่หลับไม่นอนจิตไม่พอใจในการนอนแต่พอใจในการขุดการค้นตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เราก็ต้องเลยหากห้ามจิตไม่ให้เลยเถิดไม่ให้เลยความพอดีร่างกายทำงานก็มีความเหน็ดเหนื่อยต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้เป็นกำลังของกายเพื่อควรแก่การงานอีกต่อไปเอ็ดเมื่อมีความอ่อนเพลียเพราะการพิจารณาค้นคว้าด้วยทางปัญญามากก็ต้องเหนื่อยแล้วต้องพักพักของความการพักของจิตนั้นพักด้วยสมาธิภาวนาจิตสงบนี่คือความถูกต้องน่าจะเป็นไปเพราะความน่าพึ่งเห็นอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนแสดงผลของการปฏิบัติโดยสัตว์และให้หมู่เพื่อนอยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ว่าอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้พิจารณาใครจะเป็นผู้ตัดฟันกิเลสกิเลสอยู่กับผู้ใดว่าคำว่ากิเลสดับไปดับไปได้ด้วยเหตุผลกลไกดับไปยังไงดับด้วยวิธีการอันใดให้รู้ประจักษ์ตัวเองตัวเองเอาเองดีกว่าครูบาอาจารย์พูดเป็นไหนหนักมีเป็นภาพปฏิบัติของตัวเองอย่าไปสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสนี้เคยก่อความทุกข์ความทรมานให้เรามามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่น่าสงสัยว่าเราจะได้ดีได้ดีมีความสุขความเจริญเพราะกิเลสถูกล่าไปหรือเพราะความเชื่อตามกิเลสพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนก็เป็นครั้งกิเลสเหมือนสัตว์โลกทั่วไปผลที่จะคุณได้รับจากกิเลสที่ผิดขึ้นคืออะไรบ้างพระองค์ก็ทรงสัมผัสรับรู้มาโดยลำดับลำดับหากจะประเสริฐเพราะเรื่องของกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสวงหาโมกขธรรมเพื่อแดนหลุดพ้นจากกิเลสและเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจะต้องมั่วสุมอยู่กับโลกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปพึงนำคติของพระองค์มาพิจารณาเทียบเทียมเป็นคติเตือนใจตัวเองตอนที่เป็นมานี้ใครก็ไม่มีสงสัยแล้วในเรื่องของกิเลสไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธหรือความหลงราคะตัณหามันแสดงผลออกมาอย่างไรบ้างพอทราบพอเคยกันมานมนานอันนี้เป็นสิ่งที่จำเจเหลือเกินอยู่กับจิตใจฝังอยู่กับใจเป็นประจำไม่มีเวลาพักคร่าจากกันเลยแม้ขณะหลับก็เป็นเพียงที่เหลือสงบตัวเท่านั้นไม่ออกทำงานเราหลับที่เหลือก็
ก็สงบตัวพอเราตื่นกิเลสก็ตื่นหรือเราจะเรียกว่าเราหลับในขณะที่เราหลับกิเลสก็หลับไม่แสดงตัวหลับสนิทนั่นคือกิเลสก็หลับสนิทนอนหลับหรือเราแยกไปจากว่าความสงบของกิเลสในขณะที่หลับสนิทแล้วกิเลสหลับสนิทก็ได้พอเราตื่นกิเลสก็เริ่มตื่นแล้วเมื่อตื่นแล้วกิเลสจะเริ่มออกตามถวายออกเที่ยวหากินกว้านหาเที่ยวหากว้านอาหารในที่ต่างๆออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขึ้นติดอยู่ภายในจิตใจเป็นธรรมารมณ์ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสทำงานของมันนี่เป็นปกติของสามัญชนเราเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่มีจิตไม่บริสุทธิ์จะตราบใดเราจะไม่เห็นความอิสระของจิตตราบนั้นโรงงานของกิเลสทั้งมวลก็คือจิตทำงานอยู่ที่นั่นทางออกเข้าของกิเลสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ทำงานในขณะเดียวกันเราพยายามเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นให้เป็นทางเดินของธรรมให้เป็นที่ถึกอัดถึกทำถึกมรรคผลนิพพานขึ้นดังที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เรียกว่าเราจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ออกแสวงหารายได้ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายทำออกเห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมได้ยินสิ่งใดพิจารณาให้เป็นธรรมเพื่อการถอดถอนตัวเองเสมอไปนี่เรียกว่าทำออกทำงานผลที่ทำออกทำงานก็เป็นความสุขยิ่งเลยออกทำงานเป็นความทุกข์ว่าอะไรเข้ามามีแต่ยาพิษทั้งนั้นเผาลนที่เผาลนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีเวลาเวลาไม่มีเช้าสายบ่ายเย็นไม่เลือกชาติชั้นบรรณะฐานะใดๆทั้งนั้นกิเลสต้องเหยียบย่ำทำลายมันเหมือนกันหมดเราพยายามเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็คือจิตตรงนั้นแหละแต่ผู้ทำงานภายในจิตให้เป็นธรรมออกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้อาการของสติของปัญญาจิตออกไปถึงไหนสติปัญญาตามต้อนตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลเรียกว่าเปลี่ยนผู้ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ที่ออกเดินหางานภายนอกเป็นธรรมไปทั้งหมดด้วยความระมัดระวังทุกข์ก็ยอมรับอย่าเอาคำว่าทุกข์มาเป็นอารมณ์เรื่องจิตฝังจิตใจจะทำให้ทอดแท้อ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องอุบายกลมายาของกิเลสหลอกลวงทำแล้วไม่อ่อนแอถ้าทำแล้วต้องมีดำเนินต่างกันถ้ากิเลสแล้วหาเหตุผลไม่ได้เพราะมันไม่ชอบเหตุผลที่ไม่เคยสนใจต่อเหตุผลเป็นไปตามความอยากความต้องการของตนเท่านั้นเป็นสิ่งที่กิเลสต้องการนี่เป็นทางเดินเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวัยวะชีวิตจิตใจของมันถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็พูดได้ว่าโกรธว่าแสบของกิเลสประเภทใดมันเหมือนกันนี่หมดแล้วเราจะสงสัยที่ไหนโลกมันพิจารณาที่ไหนหัวใจใดก็เหมือนธาตุขันธ์ใดที่อำนาจของกิเลสถูกขึ้นมาเป็นวิบัติเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็ถูกขึ้นมาจากกิเลสเป็นตัวเหตุมีวิบัติมีชั่วติดตามมาด้วยก็มีพ้นที่มีความทุกข์รังของทุกข์เรือนของทุกข์จะนอกเหนือไปจากกายได้จริงบ้านเรือนจุดห้าต่างๆไม่ใช่ที่อยู่ของทุกข์บ้านเรือนคือร่างกายของเรานี่มันเป็นที่อยู่ของทุกข์จริงๆทุกข์ที่ตรงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เว้นนอกจากผมแล้วนั่นตัดออกมันก็ไม่เจ็บ
นอกนั้นมันเจ็บหมดแม้แต่เล็บมือมันยังเจ็บถ้าส่วนไหนมันตายไปแล้วมันก็ไม่เจ็บเล็บมือด้วยจริงว่าเรื่องความทุกข์ทั้งหลายเรื่องกองทุกข์ขันธะแปลว่าหมดถ้าจะแปลเป็นความสวยงามแปลเพื่อเอาความจริงความจังเพื่อรู้เหตุรู้ผลเพื่อรื้อถอนกิเลสเพื่อเห็นเหตุเห็นผลแห่งความทุกข์จริงๆแล้วก็เรียกว่าขันธะแปลว่ากองกองอะไรกองทุกข์นั่นอะไรมันก็ทุกข์ด้วยกันรูปังกับทุกขังอนิจจังอนัตตาเวทนากับทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนั้นจะไม่เรียกว่ากองทุกข์ได้หรอกนี่ขันธ์5มันก็มีทั้งตัวใจมันก็เป็นเรือนของทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่สามารถที่จะชะล้างขับไล่กองทุกข์อันเป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาให้หมดไปเนี่ยใจก็คือกองทุกข์อยู่โดยดีตลอดกาลไหนๆใจจะไม่พ้นจากกองทุกข์ใจจะหาความสะอาดหมดจดหรือบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการชำระสะสางการซักฟอกความช่วยเหลือจากเจ้าของคือสติปัญญาเราจะหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเมื่อทราบแล้วด้วยเหตุผลอย่างชัดเจนนี้เราจะรอได้อย่างไรจะมาอ่อนแอที่เหยียดมักง่ายได้อย่างไรยังไงจะพ้นเราก็ต้องพยายามแหวกว่ายให้จนกระทั่งชีวิตขาไหม้ตายก็ตายด้วยความแบบว่าไม่ตายให้พ้นถึงฝั่งของความหลุดพ้นหรือถึงฝั่งพระนิพพานสมความเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่สงสัยในเรื่องโลกนี้ซึ่งเป็นแดนแห่งป่าช้าความเกิดตายเต็มไปหมดอยู่สถานที่ใดถ้าลงมีแดนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเราจะหวังความสุขที่จะเป็นที่พึงใจความคาดคะเนความเดาไม่ใช่ความจริงความรู้ประจักษ์แจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาครอบโลกธาตุนี้เป็นความจริงเราไม่สงสัยเมื่อพิจารณาถึงขนาดนี้หาสงสัยแล้วก็ถนัดสนุกที่จะประกอบความภาคเพียรสนุกที่จะฟาดฟันทันแดดกับกิเลสยังไม่คิดชีวิตจิตใจจะเป็นจะตายร้ายดีประการขอให้หลุดพ้นเท่านั้นนี่เมื่อประมวลกำลังมาจากการพิจารณาโดยทางปัญญาอย่างชัดเจนได้อย่างนี้จิตต้องมีกำลังกำลังใดจะเหนือกำลังของจิตไม่มีในโลกนี้กำลังของจิตเป็นสัมผัสกำลังใดความเฉลียวฉลาดใดจะเหนือปัญญาก็ไม่มีเหมือนกันต้องพยายามผิดให้เกิดให้มีขึ้นอย่าอ่อนแออยู่อิยาบทใดจะคบจะฉันกับปัจจัยชนิดใดอยู่ก็ตามอย่าลืมการทำงานของตนอย่าลืมตัวมีสติอยู่กับตัวเสมอลิ้นก็ไม่ดีดไม่ดิ้นท้องก็ไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินมนุษย์มนาเพราะท้องมีธรรมท้องมีผู้กำกับลิ้นปากมีสติปัญญาคอยกำกับจะเป็นลิ้นปากที่เหมาะสมกับการเลี้ยงชีพของตนเหมาะสมกับเป็นที่ทำงานเพื่อร่างกายและความเป็นและเพื่อการนำถึงทำด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีกิเลสตัณหาประเภทใดๆเข้าแทรกถึงในขณะนั้นๆได้เลยนี่ความมีสติมีปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้ามันพิจารณาทุกซอกทุกมุมจึงจัดว่าเป็นผู้หาความฉลาดไม่เช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดความฉลาดต้องขึ้นอยู่กับความชอบคิดพิจารณาไตร่ตรองย้อนหน้าย้อนหลังพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมเช่นเดียวกับกิเลสมันเป็นตัวพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันใหม่แล้วสติปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เสวยความสุขตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้จากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งหวังประโยชน์
สัตว์โลกได้รับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจอันเป็นสำคัญกว่าอื่นโดยทั่วกันจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงถึงความสุขอันสมบูรณ์เราเป็นนิสิตตถาคตก่อนพึงดำเนินพึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่อยู่ภายในจิตใจยิ่งกว่ากิเลสที่มันแอบแฝงภายในจิตใจแล้วเป็นใหญ่เหยียบย่ำทำลายอะไรอยู่เสมอเวลาเรียนถือก็เป็นอย่างนั้นที่เวลามาออกปฏิบัติอย่างที่อันนี้มันยิ่งไปอย่างเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองต่อพระผลนิพพานมันเชื่อฝังลงไปมากแล้วก็เนื่องจากอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกจนสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่จิตมันขยับพอมันอยากเป็นพระอรหันต์แต่ยังไงเราจะต้องเรียนแล้วเปล่ามันจิตจันยังมีอะไรอยู่กับการเรียนอ่านต้องเรียนก็บ้างตรงนี้ข้อบังคับเอาไว้ว่าให้ได้แค่ประโยคสามแล้วออกนักธรรมได้แค่ไหนก็ตามนี่สำคัญเพราะการที่จะสอบเรียนสามประโยคนักธรรมตีต้องด้านในด้านสองเขาไม่ให้สอบจะสอบลำโพงก็ต้องในว่าจะใช่ละเขาจะสอบประโยคสี่ก็ต้องในลำโพงแล้วก็สี่ห้าหกพระธรรมโพธิ์ได้แค่นั้นจะสอบเรียนเกิดประโยค8 9ก็ต้องในธรรมเอกมันมีกฎของธรรมแต่เราไม่ได้ทำตีได้สอบเรียนก็ตกเรื่อยสอบนักธรรมพวกของแต่มันก็ได้เรื่อยนักธรรมได้มาแล้วสุดท้ายก็ได้ทั้งเอกทั้งประโยคก็คุ้มกันเพราะเราตกจริงตกทั้งนักธรรมตกทั้งบาลีตกทั้งสองเลยแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าภูมิของเจ้าของไม่ค่อยดีไปทำบทก็ปีเดียวก็ไปสอบเขาครูให้สอบเห็นว่าเราเดินประโยชน์ได้แล้วสอบไม่ได้เขาไม่เสียใจนักทำโทก็ไม่เสียใจเพราะภูมิไม่เต็มปีที่สองมานี่ภูมิเต็มปรากฏในใจเจ้าของนักทำโทก็เต็มประโยชน์ก็เต็มสอบแล้วได้ทำโทด้านอันนั้นเองนะประโยคตกเสียกันมากสอบปีหลังใหม่ถึงได้ประทั้งประโยคทั้งคำอื่นสอบพวกกันทั้งอื่นสอบปีเดียวได้ทั้งคำโทสองปีประโยคนี้สอบทั้งสามปีทั้งเรียนรวมกันได้สี่ปีเรียนเอาจริงเอาจังหลักวารีนี้ผมท่องได้เหมือนปฏิโมกข์คล่องทุกเล่มเลยเอาจริงขนาดนั้นครูจะถามมาเนี่ยกดทวงเพื่อนเสร็จแล้วไงล่ะดูประวัตินี่จิตมันฝังแล้วนั่นเป็นพระอรหันต์นี่พอจะออกนั่นต้องมีมารอันหนึ่งยังไงก็ไม่รู้เลยพอจะออกจริงๆนั้นนี่ธรรมะพระอรหันต์ทุกวันนี้จะยังมีอยู่ไหมนะมาผลนิพพานหากว่าผลนิพพานยังมีอยู่ทำลงไปผลเป็นที่ตอบรับเป็นที่พึงใจแล้วยังไงก็จะเอาตาเข้าว่างเลยจะทำไงนะใครจะมาแก้เรื่องมรรคผลนิพพานอันทั้งที่เรียนหนังสือนั้นมันเป็นสงสัยเรียนธรรมะธรรมะคือประหลาดของมรรคผลนิพพานนั่นแหละแต่มันก็สงสัยตัดสินใจเองว่าครูบาอาจารย์องค์ใดสามารถสอนธรรมะเราให้ถึงเหตุถึงผลเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเป็นที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์นะและสุดท้ายระดับท่านจะมั่นหรือว่าออกตั้งออกหน้าตั้งหน้าออกอย่างนั้นเนี่ยไม่หลังอะไรแล้วถึงออกเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวไปถึงท่านปัญหาที่เราคิดในใจทั้งหมดมันไปอยู่ในท่านหมดแล้วนั่นก็ท่านปลดต้อนเข้ามาไว้ในใจท่านหมดพอเราไปถึงนั่นก็ใส่ผางเลยโอ้โหเหมือนเราไปบอกว่าท่านไปแล้วนี่หน้านี่หน้านี่หน้าสงสัยตัวไหนเราอยู่กับมรรคเราอยู่กับผลเราอยู่กับกิเลสตัณหากิเลสตัณหากับมรรคกับผลอยู่ด้วยกันดีใจดวงเดียวกันสัจธรรมอยู่ตรงจุดเดียวกันเอาเลยขยับลงขยับลงเอาแก้กิเลสมันได้ไม่ต้องถามว่าคนนี้ผ่านมันผ่านมันลงไปหุ่นเด็ดเผ็ดร้อนปังปังปังจิตมันก็ถึงก็เลยที่นี่หายสงสัยเอาละเองย้อนมาเจ้าของที่นี่จริงไหมที่นี่ต้องจริงไม่จริงไม่ได้นานมันรับเป็นขนาดนั้นนะเราหาความจริงอย่างนี้แท้ๆ
นี่มาเจอความจริงแล้วต้องจริงไม่จริงไม่ได้เอาตายก็ตายตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนั่นแหละที่ผมมันหนักจริงตั้งแต่บัดนั้นเลยเรื่องความเพียรใหม่ยังไงย้อนหลังที่ย้อนหลังโอ้กลัวนะกลัวเจ้าของหมุนติ้วติ้วติ้วแกกินเวลาเราคุณตังพอจิตลงไปทำไมต้องจะอยู่เรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นเป็นเวลาออกไปปฏิบัตินั่นแหละตอนที่เอาจริงจังนะมันจะเป็นมารหรือยังไงได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้นะทำไมเรื่องของราคาทำไมมันแยกทันทีกันดีจนเรางงมันกูเป็นมาตั้งใจตอนปฏิบัติธรรมไม่เคยสนใจกับผู้ยากผู้หญิงเลยทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้นมันก็แยกแต่มันไม่อันนั้นมันแยกภายในจิตต่างหากนะมันแยก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 ทำไมชอบคนวะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็ยิ่งให้ขยับขอแต่เวลาว่าพิจารณาทีหลังไม่ใช่คือเรามีสติสตังมั่งเวลามันแยกออกไปมันรู้มันรู้ได้ง่ายคุณง่ายเท่านั้นไม่ใช่เวลาเป็นนั่นมันกลับกำเริบขึ้นมาก็ไม่ใช่เวลามันผ่านไปถึงรู้อ๋อแต่ก่อนจิตของเรามันมืดมันดำมันไม่รู้เรื่องของเรามันเหมือนหลังหมีนี่แล้วมันจะไปอะไรสาดอะไรขาวอะไรละสีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นหลังหมีทั้งหมดมันพอมาที่นี่ก็ผ่านไปแล้วก็รู้เวลาจิตมันละเอียดเข้ามันรู้ได้เร็วมันเป็นเหมือนกับมันแสดงที่เด็กขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันถึงจะเท่านั้นอ่ะพอให้รู้ไม่เลยจากนั้นอ่ะมันมีเรื่องอย่างไรโอ้ทุกจริงอย่างทุกวันมันไม่ได้หนึ่งสุขภาพร่างกายมันไม่อำนวยกำลังวังชาไม่มีแต่พยุงมันอยู่ขนาดนี้มันต้องคอยไปเดี๋ยวล้มทุกวันมีแต่ฉันอะไรนะมีแต่บำรุงนะมันก็ไม่ได้เรื่องเดียวมันคอยไปเดี๋ยวล้มลงอยู่เรื่อยๆธาตุล้มธาตุล้มเนี่ยคืนธาตุเราก่อนจะไปบำรุงมันได้หรือจะกดหัวมันลงเรื่อยๆมันหนักหน้ามันหนักอดอาหารนะผมเป็นท้องเสียมันเป็นนิสัยของไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เห็นผลประจักษ์ทำนั้นมันดีเรื่อยมันหนักกันเอากันอย่างหนักอย่างหนักเรื่อยเรื่อยมาเลยแต่มันก็มาเผยตัวมาติดสมาธิอย่างนี้สักตั้งหลายปีมา5 ปีนะผมสมาธินี่เอาไอ้โกหกยากว่างั้นเลยมันอาถรรพ์จริงเรื่องสมาธิเพราะจะมาโกหกยากเหลือเกินโกหกเราเรื่องสมาธิเป็นยังไงมันคือมันช่ำชองมันขนาดนั้นลงเมื่อไรก็ได้นี่ขนาดนั้นอ่ะแต่ซึ่งแต่ก่อนมันลงได้เมื่อไหร่เวลามันชำนาญมันพอโอ้โหพอนั่งกำหนดปั๊บเอื่อยรบเอื่อยนะแต่ก่อนมันทำไม่ได้จึงเรียกว่าทำหนาอ๋อเข้าไปดูเนี่ยนั่นเสียถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนาอ่ะถึงได้ออกข้อออกตะเลิดเลยจริงมันไม่พอดีคนนี้สายเราตอนหน้าเป็นยาวถึงลืมวันลืมคืนลืมหลับลืมนอนเลยนอนก็ไม่หลับนั่นสุภาพสุพรรณโอ้มันทำงานจริงนะไม่ว่าอะไรฝึกมันทำงานทั้งนั้นดูเขาต่อยมวยกันสิเขาฝึกเบื้องต้นเขาฝึกกับอะไรเตะลมเตะแรงเตะกระสอบทรายกระสอบต่อไปก็ขึ้นเตะคนต่อคนมาสิเมื่อมันทำงานเขามันก็เป็นแชมเปี้ยนได้นี่คือเหมือนกันฝึกเข้าฝึกเข้าสมาธิก็ชำนาญเป็นแชมป์เป็นแชมป์สมาธิถึงขั้นปัญญาก็ชำนาญเข้าเป็นแชมป์ขั้นปัญญาเหมือนกันคือความลงใจนี่เรื่องมรรคผลนิพพานลงจริงถึงใจจริงไม่สงสัยนี่จะเอาให้รู้นั่นที่มันถึงกำลังของจิตทั้งหมดไม่มีปานีปัสสัยเจ้าของเลยแต่ก็สมเหตุสมผลนั่นคือร่างกาย
ตอนนั้นมันก็สมพร้อมต้องได้กดมันไว้นะร่างกายมันมีกำลังต้องกดมันไว้เพื่อการอดอาหารนอกจากเพื่อกดมันไว้เพื่อการอดอาหารแล้วยังเพื่อการบำเพ็ญธรรมสะดวกด้วยการอดอาหารมีสองประการเราเห็นประจักษ์ในตัวเราอดอาหารนะโอ้ภาวนาสะดวกสบายคล่องตัวใจมันก็เอาการใจเอาการเอางานใจเอาจิตกำลังของใจเนี่ยมันพาให้ธาตุขันล้มไปตามเลยมันต้องหมุนไปตามมันไม่หมุนไม่ได้ความมุ่งมั่นมันรุนแรงทุกยากลำบากแค่ไหนมันไม่สนใจไม่จะเอาให้ได้เอาให้ได้นี่แบบความมุ่งมั่นมีพลังมากความเพียรก็ต้องเป็นไปตามหมดสำคัญความต้องการความอยากได้ความอยากรู้อยากเห็นมีกำลังมากอะไรนั่นแหละเป็นเครื่องประกาศให้ทราบชัดเจนว่าความเพียรจะต้องเป็นประจำโดยไม่ต้องสงสัยเราเห็นเราเองมันอยู่ที่ไหนไม่ได้เพราะมันอยากแล้วเป็นเหนี่ยวความอยากความมุ่งมั่นทีนี้มันจะมาเที่ยวอย่างทุกวันนี้แล้ว ร่างกายมันก็หมดกำลังของมันมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นคนมาโลกแล้วมันคอยจะล้มอยู่แล้วพยุงมันนานนี่คอยล้มจะล้มอันจุดสำคัญก็คือว่าใจความมุ่งมั่นนั้นมันก็ไม่มีมันหมดไปเลยคือว่าไงมันหมดจริงๆก็บอกว่าหมดความมุ่งมั่นพุทธคุณนิพพานมันเป็นอรหันต์แล้วนั่นก็หมดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงด้วยไม่ใช่หมดธรรมดาหมดอย่างหายสงสัยไปแล้วเราจะเอาอะไรไปหนุนหาอะไรอีกนั่นคือนะความเปลี่ยนเพื่ออะไรมุ่งมั่นมุ่งมั่นเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีสมมติว่าเราไปทำอย่างนั้นโอ้ไม่ได้ว่างันตายก่อนยังไม่ทำยังไม่ทำลงมือทำมันตายก่อนมันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันก็หยุดเกิดเลยสติปัญญาที่มันหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีวันมีคืนอย่างนั้นตลอดเท่านั้นมันก็ยังดับเครื่องให้มันเกิดไปความเหมือนเขาปิดเครื่องทำงานโรงงานเขาหยุดเติร์กเครื่องก็หยุดหมดอันนี้มันก็หยุดเติร์กเข้ามาหมดเลยเป็นคนละคนขึ้นมาไอ้กระว่ามหาสติมหาปัญญาหยุดเติร์กเหินไปไหนเพราะอันนั้นมันหมุนเพื่อจะทำลายถึงมันมีอะไรทำลายหมดไปนั่นเหมือนแล้วความเปลี่ยนก็อย่างว่าต้องทำนั่นเป็นความเหมาะสมของเองไม่ว่าจะยาบทใดจะทำความเปลี่ยนอย่างไรเป็นความเหมาะสมก็เป็นของเองไม่ใช่เพื่อการบังคับบัญชาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้บังคับอย่างเล่นกลมเมื่อแล้วก็เดินนั่งพงศ์แล้วก็นั่งตามความเหมาะจิตใจธาตุขันธ์ของเราต้องการเมื่อไหร่ก็ทำมา ไม่ได้ทำด้วยการกดขี่บังคับหรือทำด้วยความมุ่งมั่นอะไรนั่นเองจิตใจมันก็เหมือนมีอะไรดีพอที่จะเอ๊ะทำไมเป็นนี่เนี่ยเราถึงเห็นคุณค่าของธรรมธรรมที่ครองใจเต็มที่แล้วมีคุณค่ามหาศาลประมาณไม่ได้เลยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสที่มันเคยครองหัวใจมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจรับความบอกช้ำมาจีกัดจีกันแล้วเห็นอย่างเต็มหัวใจเหมือนกันความเห็นโทษของกองทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาความผิดคุณของธรรมที่ฝ่ายมรรคผิดขึ้นมาเป็นผลแห่งธรรมเป็นที่พึงใจมันก็เห็นอย่างถึงใจด้วยกันทั้งสองอย่างเราจะเอาอะไรมาสงสัยที่นี่จะสงสัยอะไรเอาอะไรมาสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างจะมองด้วยตาเนื้อนี้ก็เห็นนี่เห็นรูปเสียงเกิดเครื่องสัมผัสมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราไปสำคัญมันหมายเมื่อเวลาไปเจอเขาเห็นได้ยินอะไรมาสัมผัสนี่มันก็จิตนั่นน่ะมันตุ้งขึ้นรักตัวเองอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังนี่ก็เป็นเรื่องของขันไปหรอกสิ่งนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่รู้ความหมายมันด้วยซ้ำไป
จิตเป็นเจ้าตัวหลอกตัวหลอนมันหลอกนั่นแหละกิเลสพาหลอกหลงมันไม่เคยเห็นโทษของความว่าท่าของตัวเองเลยสติปัญญาเท่านั้นจะเห็นโทษของความว่าท่าของตัวเองตามกิเลสทันมันปรุงขึ้นมาแบบนั้นนี่มันทันกันทันกันหนึ่งหลอกแบบไหนเอาภาพทันกันทันกิเลสอยากที่ว่าเสืออย่างนี้หรือเสือมันปรุงแคบขึ้นมาเป็นภาพเสือภาพดับปุ๊บนี่เสือตัวเนี้ยเนี่ยเสือตัวทั้งขานี่ต่างหากนี่แน่มันรู้อย่างเงี้ยสมมุติว่าสวยมันสมมุติเรามองเห็นผู้หญิงว่าสวยว่างามที่ขึ้นภาพไปที่มันก็หึงตัวสวยนี่นี่เนี่ยตัวนั้นเขาไม่เห็นเป็นอะไรอยู่ตามสภาพดินน้ำลมไฟเป็นรูปเป็นภาพอย่างนั้นตัวนี้มันตัวสัมพันธ์ตัวว่าสวยขึ้นตรงนี้พอมันปรุงภาพมานี่สติมันรู้ทันทีมันดับทุบไปเลยนี่ตัวทั้งขานี่ตัวสวยตัวหลอกกันเนี่ยตัวไม่สวยเลยตัวสังขารเนี่ยมันเห็นโทษตรงนี้มันไม่ได้เห็นโทษให้คุณมันไม่เห็นน่ารักนะชมที่นุ่นมันมาเห็นโทษตรงนี้แล้วมันจะไปไหนมันสำคัญของมันรู้มันรู้งั้นมันก็เฮ้ยมันหลอกปล่อยกิเลสมันใช้ขันเป็นเครื่องมือหลอกใช่ไหมหัวจมดินไปเป็นงั้นทางพิจารณาความเราให้ได้ความที่เดือดเป็นจากจิตเดือดแล้วให้ทำครองใจแล้วโอ้แสนสบายเดือนปีนาทีโมงสมมุติทั้งมวลมันจะไม่มีปัญหาเข้าไปยุ่งใจเลยเพราะใจไปยุ่งกับเขาเนี่ยเนี่ยที่ใจไปยุ่งกับเพราะที่เดือดพังชักจูงหรือลากมันไปยุ่งเมื่อตัวลากตัวจูงไม่มีแล้วจิตจะเป็นจิตกลายเป็นธรรมทั้งแผ่นไปเสียหาทำหาที่ไหนพอไปเจอใจเป็นดวงกันแล้วมันก็เท่านั้นแหละปัญหาคำว่าทำอยู่ที่ไหนมันก็หมดไปหาที่ไหนเดี๋ยวใครเป็นคนรู้ทำอยู่ล่ะนี่เนี่ยใครเป็นคนสัมผัสทำใครเป็นคนอยู่กับทำทำคืออะไรมันก็รู้อยู่กับใจนั่นเสียจะหลงไปไหนตะคุบเงาไปไหนเห็นตัวมันแล้วยังหาตะคุบเงาอยู่เนี่ยจะตามรอยมันที่ไหนรอยมันก็อยู่กับตัวมันแล้วนี่เนี่ยที่แรกเราก็ตามรอยไปตามรอยมันก็ตามรอยโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องการที่จะตามรอยถึงทำแค่แล้วมันก็หมดปัญหาในการที่จะตามด้วยวิธีการต่างๆการน่องรอยของความจริงเข้าไปจนถึงความจริงอย่างเต็มที่แล้วปัญหาการตามรอยก็หมดก็มีเท่านั้นที่ว่าไงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความคิดใดที่มันเป็นแง่โลกเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจมันขึ้นเป็นเหมือนลูกศรให้รีบถอดถอนมันทันทีบังคับทันทีมันจะชอบมันฝืนมันอยากจะคิดจะอ่านขนาดไหนให้ทราบว่าความอยากนี้คือตัวข้าศึกกำลังตั้งหน้าขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นแล้วปราบมันอย่าเสียดายมันเป็นขาดแล้วค่อยปราบไปได้ปราบมันด้วยสติปัญญานั่นแหละเครื่องปราบหากห้ามแล้วยังไม่ได้สติปัญญาขุดค้นตามไปต้อนอีกนี่คือผู้ที่รักษาตนผู้ต้องการความพ้นภัยมันจำเจอมาสักพอแล้วเห็นก็เกิดแล้วเริ่มเกิดเรื่องตายเกิดที่ไหนตายที่นั่นเกิดที่ไหนทุกที่นั่นทุกตามแต่กับความเกิดนั่นแหละอันนี้ว่าดูขั้นนาทีอาชาตัดสัตว์ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นฟังนี้เกิดมาแล้วนี่กับสังขารพาให้เกิดอีกเกิดปรุงติปรุงแต่งมันนี่ก็เป็นทุกข์กับมันอีกนอกจากเกิดเป็นรูปเป็นกายมาแล้วเพราะฉะนั้นข่าวดูข้างนาทีอาชาตสัตว์จึงได้ทั้งสองแง่ทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเป็นพบเป็นชาตินี้ประการหนึ่งย่นเข้าไปภายในก็คือว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทัยไม่มีทางเกิดได้แล้วมันก็ดับเตสร้างรูปสมุทัยโขความระงับดับเพียงสังขารเป็นความสูงใหญ่แน่สังขารอันนี้สังขารตัวสมุทัยนี่เองตัวใหญ่ถูกทำลายลงไปด้วยธรรมจักรคือมัชฌิมาปฏิปทาเตสังอุปสมุทุโขนะครับดับเสียงสังขารไม่หายแต่นั่นเป็นลำสุขยิ่งใหญ่อย่างนี้ดับที่ตรงนี้ตรงสังขารที่มันปรุงสังขารที่สมุทัยบังคับมันปรุงมันแต่งมันสำคัญมั่นหมายสังขารนี่มันดับได้ไงมันเกิดมาแล้วนี่ดับได้ไง
ความดับจริงก็ดับตรงนี้เลยอันนี้มันมีปัญหาอะไรแล้วขอดับสังขารข้างในที่เป็นตัวสมุทัยแล้วสังขารนี่มีปัญหาอะไรดับมันน้อยมันก็ลุกลิกลุกลิกอยู่เหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดไม่มีเจ้าของลุกลิกลุกลิกลุกลิกจะเกิดทุกข์ก็เกิดทั้งมันเกิดอะไรแล้วยิ่ง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 อย่างนั้นเรารู้ทันมันแล้วมันก็เห็นมีปัญหาอะไรมีแต่เรื่องลุกลิกลุกลิกจนกว่าถึงวันมันจะสลายกันหายไปแล้วก็หายความรับผิดชอบความว่าหายห่วงก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ห่วงอยู่แล้วนี่ไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วแต่ความรับผิดชอบมันหายไปหมดปัญหาหมดความรับผิดชอบแล้วทีนี้สมบูรณ์พูนผลในความรับผิดชอบกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าสมมุติน่ะธรรมยาอธิบายให้หมู่ฟังไปมีได้น้อยนะ